สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nova Entertainment นะคะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงนะคะให้กับคนที่เกิดวันที่2นะคะว่าส่วนใหญ่นะคะคุณจะมีดวงชะตาเป็นแบบไหนนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะปูต้องขอฝากนะคะบทเพลงนะคะหรือเพลงนะคะที่ปูได้แต่งขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ร้องเองนะคะหรือว่าจะเป็นเพลงที่แต่งเองแต่ว่ามีครูมีเพื่อนนะคะมาร้องให้นะคะก็อย่าลืมไปกดฟังกันดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปูจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะก็ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยนะคะมาอ่านดวงกันเลยค่ะสำหรับคนที่เกิดวันที่2นะคะดวงชะตาของคุณนะคะจะเป็นยังไงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นยังไงนะส่วนใหญ่นะคะก็เอาไปเป็นแนวทางปฏิบัติก็แล้วกันนะคะเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะคะชีวิตของคุณนะคะจะสวยงามนะคะส่วนใหญ่นะจะสวยงามนะคะแล้วคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดนะคะในทางที่เป็นบวกนะคะคุณจะไม่ค่อยคิดลบเท่าไหร่นะคะถ้าไม่มีเหตุจำเป็นนะคะส่วนใหญ่เป็นคนที่คิดบวกนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหรือจะมีอะไรก็ตามหรือคุณเริ่มทำอะไรก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วนะคะคุณจะมีความสุขมากๆนะคะกับสิ่งที่คุณทำนั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วคุณจะมีความสุขนะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะที่มันมีปัญหานะคะมีปัญหานะคะคุณก็จะหาคำตอบนะคะด้วยตัวของคุณเองนะคะว่าปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรกับชีวิตคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่ชอบหาคำตอบนะคะแล้วคิดในแง่บวกนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาที่คุณเนี่ยผิดหวังนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เกิดวันที่2นะคะจะมีความผิดหวังหรือมีความเชื่อใจไว้ใจคนอื่นเยอะเกินไปนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยมีความผิดหวังนั่นเองนะคะอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยก็จะมีคนที่คอยปลอบหรือว่าคอยซัพพอร์ตทางด้านจิตใจของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้อยู่แบบเดียวดายนะคะสำหรับคนที่เกิดวันที่2นะคะคุณมักจะมีข่าวนะคะจากโซเชียลนะคะหรือข้อความนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะบางคนเนี่ยทั้งในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรก็ตามนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะสื่อสารหรือติดต่อกันผ่านทางโซเชียลนะคะแล้วผลที่ได้ก็จะเป็นผลที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะจะเป็นผลที่ดีมากๆนะคะใครที่ทำงานนะคะเกี่ยวกับทางด้านออนไลน์นะคะหรือว่าทางด้านโซเชียลนะคะคุณนะคะหรือด้าน IT อะไรก็ตามนะคะมันจะทำให้คุณนะคะประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะสำหรับคนที่เกิดวันที่2นะคะอันนี้คือเป็นพื้นดวงชะตานะคะแต่ว่าไพ่จะบอกว่าคุณทำงานแบบไหนนะคะคุณจะดีที่สุดสำหรับตัวคุณนะคะแต่ว่ามันจะยอดเยี่ยมมากๆนะคะไม่ใช่ว่าทำงานอย่างอื่นมันไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าทำอาชีพเนี้ยหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับโซเชียลหรือว่า IT หรืออะไรก็ตามนะคะมันจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยถึงจุดสุดยอดอะจุดสุดยอดของชีวิตอะค่ะนะคะประมาณนั้นนะคะคุณมักจะรักนะคะครอบครัวนะคะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะเป็นหัวใจของคุณนะคะถ้าคุณคิดที่จะคบใครสักคนนะคะคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างหาคำตอบนะคะหรือหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับคนคนนั้นนะคะที่คุณนะคะชอบหรือว่าคนที่คุณรักนะคะคุณก็จะหาข้อมูลนะคะแล้วก็คุณก็จะเดินหน้านั่นเองนะคะคุณไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นคนใจง่ายอะไรประมาณนี้นะคะอีกอย่างนึงนะคะถ้าคุณมีเพื่อนนะคะเป็นเด็กนะคะคุณมักจะมีความสุขนะคะแล้วก็การคบกับเด็กเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตคุณนั้นดีขึ้นนั่นเองนะคะจะมีความสุขหรือคนไหนที่มีลูกนะคะถ้าคุณอยู่กับลูกกับหลานนะคะคุณจะมีความสุขมากๆนะคะคุณจะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณ
ในจุดที่คุณเริ่มต้นเนี่ยคุณมักจะหาข้อมูลอยู่แล้วนะคะว่าสิ่งไหนที่มันจะเดินหน้าหรือไม่เดินหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะประสบความสำเร็จส่วนใหญ่คุณจะประสบความสำเร็จนะคะสิ่งที่คุณต้องการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเวลาคุณทำไปแล้วนะคะมันจะทำให้เกิดเหมือนปาฏิหาริย์อะเหมือนกับแบบลักษณะแบบเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนะคะคือคุณบางครั้งนะคะคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณก็มีความลังเลหรือไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณทำนะคะแต่พอผลสุดท้ายออกมานะคะมันจะเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆสำหรับตัวคุณเองนะคะบางครั้งเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะคะบางทีคุณก็ยังไม่เชื่อนะคะในตัวของคุณเองนะคะคุณส่วนใหญ่ในชีวิตของคุณเนี่ยมักจะมีเรื่องท้าทายนะคะใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่คุณควรที่จะต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าในช่วงชีวิตไหนก็ตามนะคะคุณจะต้องระวังในเรื่องของเอกสารนะคะหรือว่าสัญญานะคะเวลาคุณจะทำอะไรสักอย่างนึงคะคุณจะต้องตรวจสอบให้ดีนะคะแต่ส่วนใหญ่คุณอ่ะมักจะเป็นคนที่รอบคอบอยู่แล้วนะคะแต่อันเนี้ยไพ่เตือนมานะคะต้องระวังนะคะต้องตรวจสอบให้ดีนะคะคุณมักจะมีประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นนะคะกับตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณนะคะควบคุมในเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างเยือกเย็นนะคะในความรู้สึกบางครั้งนะคะพูดออกไปนะคะใจคิดอีกอย่างหนึ่งหน้านี่ต้องนิ่งนะคะอย่าให้ใครรู้นะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะส่วนใหญ่ของนิสัยหรือว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันที่สองนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะในเรื่องของการเงินมันไม่ออกนะคะปูจะขอดูในเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะโฟกัสแค่เงินก้อนโตๆนะคะหรือว่าสิ่งไหนที่มันทำให้เงินได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำอะไรประมาณนี้ค่ะคุณจะไม่สนใจกับเงินจุกจิกหรือเงินเล็กๆน้อยๆนะคะประมาณนั้นนะคะคุณเป็นคนที่คิดแบบฉันขอแบบถ้ามันดีก็ต้องดีเลยอะถ้ามันได้ก็ต้องได้เยอะเลยอะไรประมาณนี้ถ้าได้นิดๆหน่อยๆคุณจะไม่ค่อยเอานะคะประมาณนั้นนะคะในเรื่องของเงินมีปัญหาไหมส่วนใหญ่ถ้าคุณคิดแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายอะค่ะบางครั้งมันจะหมดไปกับอะไรก็ไม่รู้นะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางหรือเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะบางครั้งบางท่านนะคะคนที่เกิดในวันที่สองเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเสียเงินหรืออะไรก็ตามหรืออาจจะได้เงินก็ได้หรืออาจจะเสียเงินก็ได้นะคะส่วนใหญ่จะเสียนะส่วนใหญ่จะเสียนะคะให้กับคนรักนะคะคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสายเปนะคะเป็นคนใจใหญ่นะคะประมาณนั้นนะคะใจใหญ่แล้วก็ไม่รู้นะคะว่าจะมีปัญหาทีหลังหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนะต้องระวังนะคะในเรื่องของพวกนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีปัญหาก็แล้วไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปูด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ